ผู้หญิงชอบนะผู้ชายปากหอมอ่ะใช่ไหมส้มมึงชอบผู้ชายปากเหม็นป่ะชอบผู้ชายปากหอมโอเคไหมทุกคนต้องชอบผู้ชายปากหอมอยู่แล้วครับทีมงานของผมกินเนื้อไม่ได้นะครับกินแพงกว่ากูเองมาเนื้อพี่เท่าไหร่เนื้อกูร้อยกว่าบาทอันนี้999ดีมากฮะยกมาไหมยกมาแล้วพุ่งไม่ยกมาวันนี้ผมก็จริงๆวันนี้ผมทำหลายอย่างเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องมานั่งทำเมนูญี่ปุ่นที่อร่อยมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องไปพอดแคสต์อีกนะครับอีก2คลิปนะครับเหนื่อยแน่นอนนี่เพิ่งตื่นมาเลยนะครับเหม็นปากพนักงานทุกคนด้วยแต่ปากตัวเองก็น่าจะเหม็นอยู่เหมือนกันครับงั้นเราเริ่มจากการไปแปรงฟันกันก่อนดีกว่าวันนี้ผมจะมาแปรงด้วย Systema Slim Tech XL นะครับรู้ว่าหมอบอกผมวิธีแปรงฟันที่ถูกไงรู้ป่ะหมอฟันผมอะบอกให้ทำอย่างงี้ดูนะเงี้ยแล้วก็ทำอย่างเงี้ยดูนะอย่างเงี้ยเอาข้างๆขูดอย่างเงี้ยแปรงอย่างเงี้ยก็ซิสเต็มมาดีอ่ะแปรงแป๊บเดียวก็สะอาดแล้วของเขาเล็กมากที่เขาเรียกสลิมเทคอ่ะมันจะเข้าไปถึงร่องฟันเราพอเราแปรงอ่ะคือถ้าสมมุติใครไม่เคยใช้ซิสเต็มมาสลิมเทค XL มาก่อนนะแล้วลองใช้ดูอย่างแรกเลยเราจะรู้สึกได้ว่าทำไมพอเราแปรงอ่ะเรารู้สึกเหมือนว่ามีกลิ่นเหม็นๆหรือกลิ่นอะไรออกมาเพราะว่าปกติถ้าสมมติเราใช้แปรงทั่วไปอ่ะใบของแปรงมันหนามันเข้าไปไม่ถึงร่องก็จะแปรงแค่ข้างนอกแต่พอไป Slim Tech XL อ่ะใบบางมากเนี่ยเข้าไปถึงร่องฟันที่แบบอยู่แบบลึกๆอย่างเงี้ยแล้วเข้าไปทำความสะอาดได้นี่คือจุดดีแล้วก็หัวแปรงเนี่ยเพิ่มขนาดสะอาดทันใจเลยครับท่านผู้ชมเลยแปรงเร็วไงนะครับปกติคืออันเท่าเนี้ยตอนนี้คือใหญ่ขนาดเนี้ยทำสำหรับผู้ชายนี่คือแปรงเข้าไปเนี่ยไม่ต้องดันเข้าไปลึกเลยแปรงแค่นี้คือหมดแผงแล้วใช่ไหมเนี่ยหมดแผงแล้วสบายไม่ต้องมานั่งแบบหาช่องนะฮะเนี่ยแปรงใหญ่สบายแล้วเขาบิ๊กเราไปซื้อของดีกว่าข้าวหน้าเนื้อภูเขาไฟอร่อยมากๆต้มกินไม่ได้หน้าสงสารมากเลยนะครับต้มเดี๋ยวกูซื้อนี่มึงแกเห็นเป็นกระต่ายใช่ไหมใช่อย่างแรกเลยนะครับจริงๆแล้วเนื้อมันเป็นเมนูที่ทำไมผมถึงชอบเพราะว่ารสชาติมันอร่อยหอมแล้วก็คนที่ชอบเนื้อจะรู้แต่จุดดีของเนื้อคือถ้าคุณอยากกินเนื้ออร่อยอ่ะคุณไม่ต้องทำอะไรมากคุณแค่หาซื้อเนื้อดีๆพรีเมียมส่วนที่คุณชอบไม่ต้องใส่น้ำมันไม่ต้องใส่อะไรก็ได้แล้วมันก็จะหอมอร่อยแล้วเพราะนั่นคือจุดดีของมันมันปรุงอะไรเยอะนะครับมันมีหลายแบบให้เลือกนะครับเราจะเลือกเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้เป็นช็อตเลยอร่อยมากนะมันจะติดมันเป็นอย่างนี้คือถ้าใครชอบกินปิ้งย่างมันจะมีแบบเนื้อแบบนี้อร่อยผมก็ชอบหรือว่าคุณจะเอามันแบบแทรกแบบนี้เป็นแบบลายหินอ่อนอย่างนี้ก็ได้มันจะทำให้รู้สึกเหมือนว่าไม่ได้มันมากแต่ได้รสชาติของมันนะครับใครชอบกินมันที่เป็นแบบชิ้นเป็นมันเลยก็เลือกคอสเตอร์เอาก็ได้ใครชอบแบบฟีลิ่งมันแทรกก็เอามันแทรกก็ได้ครับตัวนี้เราเลือกเป็นไหนครับเราจะแบบนี้864บาทกินเนื้อแล้วติดฟันใช้ Systema Slim Tech XL นะครับท่านผู้ชมครับแนะนำนะวาซาบิดองอร่อยมากแล้วมาหาซื้อแบบมันไม่หาซื้อยากหรอกมันไม่ค่อยมีขายแต่อันนี้ดีแล้วมันเป็นแพ็คอย่างนี้ด้วยแพ็คแบบเก็บได้นานเก็บได้นานนะครับผมอันนี้ต้องซื้อเลยครับพูดทรบาทไหมพี่มันแพงไปพี่จะซื้อให้หนูกินจริงหรอเรากินด้วยกันไงกินเอาไหมกินเอาปะกินเดี๋ยววันนี้ได้ทำปูทรบาทด้วยครับเพราะว่าทีมงานของกินเนื้อไม่ได้นะครับกินแพงกว่ากูเองมาเนื้อพี่เท่าไหร่เนื้อกู100กว่าบาทอันนี้999ดูแลดีมากเบิ้ลเลยกราบยินดีต้อนรับสู่รายการครัวไอ้ฟานนะครับวันนี้เราจะมาทำข้าวหน้าเนื้อภูเขาไฟนะครับ
แค่นึกภาพก็หิวแล้วอ่ะก่อนอื่นนะครับเรามาขอบคุณสปอนเซอร์เราก่อนนะครับปกติแล้วจริงๆวันนี้ดีมากนะเพราะผมตื่นสายเมื่อคืนผมไปจับกระดูกมาเหนื่อยมากแล้วก็หูดูบอลแชมเปี้ยนส์ลีกส้มมาปลุกตั้งแต่11โมงนะครับเที่ยงผมลงมาครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมต้องไปถ่ายพอดแคสต์อีก2คลิปนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยดีแล้วนะครับที่ปกติอ่ะผมจะใช้เวลาเหมือนแบบเตรียมตัวนานวันนี้ก็อาบน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับดีนะครับที่วันนี้มี Systema Slim Tech XL นะครับใช้ผมแปรงฟันเร็วมากนะครับแล้วผมมั่นใจได้ว่าถึงแม้ผมจะแปรงฟันเร็วแต่สะอาดแน่นอนนะครับเพราะการเพิ่มเติมขนาดของหัวแปรงเนี่ยที่ใหญ่ขึ้นแบบนี้เป็นไซส์ XL นะครับอันนี้สำคัญมากกระจัดคราบพลักไปได้มากขึ้นถึง 85% เลยนะครับแล้วก็หัวแปรงครับที่บางลง 40% นะครับหรือว่า 3 มม.เท่านั้นนะครับสำคัญยังไงใช่ไหมครับท่านผู้ชมทำให้เราแทรกเข้าไปได้ถึงฟันกรามซีกในสุดนะครับคือถ้าสมมติแบบหัวแปรงหนาเงี้ยแล้วเข้าไปก็เจ็บไงแต่อันนี้คือแบบเข้าไปแบบในร่องแบบแคบๆของแบบฟันกรามเราได้เพราะว่าส่วนมากเลยอ่ะส่วนฟันที่เราสกปรกที่สุดที่คนจะแปรงคนแปรงแต่ข้างหน้าไงรอสวยอยู่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยคือสำคัญนะครับเพราะว่าเราใช้เคี้ยวอาหารแล้วพวกเศษอาหารจะไปติดได้ง่ายเราต้องเข้าไปทำความสะอาดให้ได้แบบมิดชิดถึงข้างในเลยนะครับเหมาะนะครับเพราะว่าท่านผู้ชายคนไหนเนี่ยอยากแปรงฟันให้สะอาดจริงๆอ่ะผมว่าสำคัญที่สุดเลยนะบางทีผมมีเพื่อนเนี่ยปากเหม็นไม่อยากนั่งใกล้มันเลยบอกเฮ้ยมึงไอ้จิมมึงไม่นั่งไกลเลยเผากลางรายการเลยไปนั่งนู่นไปกูจะนั่งนี่ปากเหม็นไงผู้ชายอ่ะจริงๆนะครับควรจะตัวหอมปากหอมนะครับเพราะว่ามันคือสิ่งสำคัญอ่ะบางทีเราไปดูสนใจแค่รูปลักษณ์ภายนอกนะครับแต่ความสะอาดแล้วก็กลิ่นปากเนี่ยซีเรียสจริงๆนะครับแนะนำผู้หญิงชอบนะผู้ชายปากหอมอ่ะใช่ไหมส้มมึงชอบผู้ชายปากเหม็นป่ะชอบผู้ชายปากหอมโอเคไหมทุกคนต้องชอบผู้ชายปากหอมอยู่แล้วครับดูแลฟันของท่านผู้ชมดีๆนะครับแล้วก็แบรนด์ Systema นะครับไว้ใจได้เพราะว่าเป็นแบรนด์ที่มียอดขายอันดับ1ของญี่ปุ่นเลยนะครับถ้าจะไว้ใจในช่องปากนะครับผมไว้ใจ Systema ครับนะเรามาทำอาหารกันดีกว่าอยากกินแล้วเราหุงข้าวญี่ปุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ถ้วยนี้ใช่ไหมผมจะเอาข้าวมาใส่ไว้ก่อนนะครับข้าวญี่ปุ่นเราหอมแน่นอนอร่อยแน่นอนฟืบดูดิฮะยกมาไหมยกมาน้ำพุ่งไม่ยกมาไม่มีสตอรี่เดี๋ยวเรื่องพูดมันจะน้อยหอมดูข้าวเราสิเพอร์เฟกต์ไหมอะเพอร์เฟกต์ไหมหอมมากเลยอะเรื่องข้าวไว้ใจพี่เรื่องข้าวไว้ใจผมเรื่องแปรงสีฟันไว้ใจ Systema อย่าไปกดข้าวนะผมแนะนำท่านผู้ชมบางทีเรากดได้แต่ถ้าข้าวญี่ปุ่นแบบนี้อย่าไปกดมันเยอะนะครับอย่าไปอย่างเงี้ยคือแค่แต่งไว้นิดเดียวพอนะครับจริงๆเราควรจะคุกๆก่อนด้วยนะครับแต่คือผมเป็นคนชอบให้ข้าวมันแบบแน่นๆแต่ไม่ให้ถูกบีบอะนะครับประมาณนี้นะเราไม่ต้องเพอร์เฟกต์มากเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเนื้อมาใส่วางไว้ก่อนแล้วถ้าท่านผู้ชมมีเตาแบบนี้นะครับผมแนะนำลองไปซื้อดูได้นะครับราคาก็ไม่แพงมากเป็นของญี่ปุ่นเลยเปิดแก๊สเสร็จปั๊บอันนี้มันเราจะใส่น้ำไว้ข้างๆมันจะทำให้ไม่มีควันแล้วเราก็มาย่างกันนะครับซื้อเนื้อดีๆนะท่านผู้ชมวันนี้ผมเลือกเนื้อแบบที่ติดมันไม่แทรกเพราะว่าผมชอบกินแบบตรงช่วงที่เป็นมันอ่ะผมไม่ชอบมันแทรกๆมากขนาดนั้นเราจะปรุงด้วยให้ทายถ้าทายถูกให้รางวัลน้ำมันอะไรอ่ะถูกต้องเอารางวัลไปเลยให้หอมแก้มส้มทีนึงเจอละนี่เราจะน้ำมันงาใส่ใส่เกลือด้วยนะครับท่านผู้ชมเมนูเนี้ยทำง่ายมากแต่อร่อยมากครับท่านผู้ชมปกติพี่ทานกินตอนไหนเนี่ยบางทีอยากกินแบบอาหารญี่ปุ่นอยากกินเนื้อแล้วแบบผมเป็นคนแบบถ้าเราอยากกินเนื้อแล้วเราสั่งมากินอ่ะบางทีมันจะแบบเละๆไม่อร่อยอ่ะเพราะว่ามันเป็น delivery ใช่ไหมบางครั้งนะถ้าเป็นข้าวหน้าเนื้อผมหรือว่าอยากกินอาหารญี่ปุ่นเงี้ยแล้วทำง่ายแล้วไม่ต้องแบ
บางทีทำสมมติยกตัวอย่างทองข้าวสึกเงี้ยต้องอาบน้ำใหม่เลยเพราะว่ามันจะมันใช่ไหมกว่าจะชุบแป้งทอดมือแล้วโอ้โหครัวแล้วโดนแม่บ้านบ่นอีกแต่อย่างเงี้ยเราทำแป๊บเดียวเสร็จเก็บง่ายนะครับแล้วก็ได้กินอาหารญี่ปุ่นที่เวิร์กๆเลยแค่นี้เลยครับเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้ฟังท่านผู้ชมตอนเด็กๆอ่ะผมเป็นคนชอบดูการ์ตูนแล้วพอการ์ตูนทำอาหารน่ะผมกินอาหารไม่อร่อยมานานมากแล้วเพราะว่าตอนเราดูการ์ตูนอ่ะปกติแล้วอ่ะการ์ตูนมันจะทำอาหารญี่ปุ่นอ่ะมันชอบทำอาหารดูโคตรน่ากินเนี่ยหรือว่าทอมแอนด์เจอรี่มันจะมีเหมือนแบบแฮมที่มันชอบตัดกับขาไก่อ่ะผมสั่งขาไก่ตลอดกินไม่ได้ทุกทีเพราะว่าขาไก่ในการ์ตูนมันกัดมาเป็นกระดูกเลยแค่แล้วมันเป็นเนื้ออย่างเดียวไม่มีเส้นเลือดไม่มีอะไรไม่มีเอ็นอ่ะผมอยากกินแบบนั้นแล้วแบบพอโตขึ้นมาหน่อยพอผมมาดูพวกการ์ตูนญี่ปุ่นหรือว่าพวกแบบเชฟกระทะเหล็กเกิดญี่ปุ่นเลยผมไม่รู้มันชื่ออะไรอ่ะที่ปากมันใหญ่ๆอ่ะแล้วพอมันทำอ่ะภาพวาดของอาหารญี่ปุ่นตอนการ์ตูนเนี่ยมันดูดีมากอ่ะแล้วข้าวหน้าเนื้อมันดูแบบโคตรเนียนเนื้อวางนิ่มผมพยายามทำนะแล้วพอดูไม่เหมือนใช่ไหมผมก็ไปให้หนุ่ยกินบ้างทำเสร็จปั๊บไม่อร่อยให้พี่แดงกินบ้างไม่อยากจะทำให้มันเป็นเหมือนในการ์ตูนได้ทำไงก็ทำไม่เหมือนคือกินอาหารไม่อร่อยเลยจนโตขึ้นมาแล้วคิดในใจว่าเออกูก็หิวว่ะตอนนี้ช่างมันเถอะช่างแม่งอ่ะคือการ์ตูนมึงทำอย่างนั้นช่างมันแต่การ์ตูนทุกเรื่องของญี่ปุ่นอ่ะมันทำอาหารได้แบบน่ากินจริงเดี๋ยวมาจัดจานกันครับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมดูดีไหมครับดูดีมากอ่ะหอมมากเลยไข่ออนเซนด้วยนี่ผมเป็นคนท่านผู้ชมเป็นเหมือนผมไหมนะลองคอมเมนต์มาบอกนะถ้าใครเป็นอ่ะผมชอบแบบพอเป็นภูเขาไฟแบบเนี้ยเอามาเก็บข้างๆก่อนกินง่ายกว่าพอไม่ชอบใส่พริกป่นข้างบนชอบใส่ข้างๆฮะเราจะมีวาซาบิดองนะครับอร่อยมากแล้วก็จะมีแบบน้ำเอาไว้จิ้มเนื้อนิดนึงนะครับหืมโคตรหอมอ่ะกลิ่นหอมของน้ำมันงาเป็นเนื้อที่ดีอ่ะผสมกับมันเนื้ออร่อยมากมันมีกลิ่นเกลียมๆกับเตาเชื่อท้ายตักวาซาบิดองมาอย่างนี้ใส่ไปนิดนึงทำงานไปด้วยอิ่มไปด้วยนี่คือแฮปปี้นะทำรายการอาหารดีตรงนี้ท่านผู้ชมคลิปนี้ดูตอนดึกได้ท่านผู้ชมเพราะว่าซื้อเนื้อเก็บไว้ทำง่ายเมนูที่ดีเพื่อนมาบ้านทำอันนี้ให้กินนะเพื่อนรักตายเลยเพื่อนไม่กลับบ้านเลยคราวนี้
อยู่บ้านยาวเลยลองไปทำดูนะครับผู้ชมอร่อยมากปกติผมจะต้องซื้อที่เป็นเหมือนไม้ขัดฟันคล้ายไม้ขัดฟันน่ะมันเป็นเหมือนแท่งอ่ะให้จิ้มๆเข้าไปอ่ะเพราะว่าผมชอบกินเนื้อมันชอบติดข้างในอ่ะแต่มีซิสเต็มาแล้วอันนี้คือสบายใจได้มีให้เลือกถึง6สีเลยในราคาแค่69บาทเท่านั้นครับท่านผู้ชม wow. ผมใช้ซิสเต็มามาตั้งแต่รุ่นแรกเลยผมดีใจมากที่ตอนนี้เขาทำหัวใหญ่ขึ้นแล้วหัวบางขึ้นทำให้แปรงข้างในลึกๆเนี่ยง่ายมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีผมสังเกตเลยท่านผู้ชมลองลิ้นไปแตะๆดูก็ได้เราจะสังเกตได้ว่าฟันกรามที่ลึกๆข้างในเราเนี่ยจะสกปรกง่ายสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปรงฟันให้สะอาดนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของ Lion Shop ครับมีทั้ง Shopee Lazada แล้วก็ TikTok ด้วยครับหัวแปรงไซส์ XL นะครับขจัดคราบได้ทั่วทุกซอกมุมปากเลยครับหัวแปรงเพิ่มขนาดสะอาดทันใจครับยังไงดีกว่าแล้วผมทำปูทาราบะให้ส้มด้วยนะกับทีมงานลองกินเมนูเจ้านายเท่าไหร่300มั้งเมนูลูกน้อง1,000มากินเลย